คลิปนี้สามารถฟังได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าจอเพราะว่าจะมาเฉพาะเสียงเท่านั้นยกเว้นขั้นตอนการสแกน QR code เพื่อโอนเงินสนับสนุนหรือว่าดูเลขบัญชีในตอนต้นนี้เนี่ยผมก็จะค้างภาพนี้ไว้ยาวเลยเผื่อใครอยากจะสนับสนุนให้มีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณคนก่อนๆหน้านี้ไม่รู้ว่ากี่คนก็ตามแต่ที่โอนเงินเข้ามาโดยเฉพาะครั้งล่าสุดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินไม่มาก50บาทเนี่ยบางทีก็2บาทก็มีบางทีก็500กว่าบาทไม่รู้หรอกว่าใครแต่ผมก็ขอขอบคุณณที่นี้เพราะว่าเงินเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่ผมทำลงไปมันก็ไม่เสียแรงเปล่าเนื่องจากว่าช่องนี้เป็นช่องที่ไม่ได้ง้อโฆษณาไม่ได้สนใจสปอนเซอร์แล้วก็ไม่ได้ทำตามกระแสใดๆการที่มีคนเข้ามาดูเนี่ยมันเป็นออร์แกนิกจริงๆคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็ไม่ใช่คนที่ subscribe ด้วยเป็นขาจรทั้งหลายดังนั้นการได้เงินทุกเดือนน้อยบ้างมากบ้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใช้ได้แล้วสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของการอยู่ในสังคมฉาบฉวยชนคุณคงไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนนะเพราะว่าผมเป็นคนคิดค้นคำนี้ขึ้นมาเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นโซเชียลมีเดียเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเกิดขึ้นแต่ผมก็เห็นอนาคตของโลกว่ามันจะนำมาสู่ยุคฉาบฉวยชนซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผมเป็นนั่นก็คือประณีตชนผมขอเท้าความให้เห็นภาพนะว่า2อย่างเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าคุณเป็นคนที่เป็น Gen Y หรือว่าอายุมากกว่านั้นคือเกิดตั้งแต่ปี1980ย้อนหลังลงไปเนี่ยคุณเป็นคนที่โชคดีนะที่คุณได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของหลายสิ่งหลายอย่างชนิดที่จากหน้ามือเป็นหลังตีนคุณจำได้ไหมในยุค90คุณยังฟังเทปอยู่ก่อนที่มันจะเป็นซีดีและถ้าคุณย้อนนึกกลับไปก่อนหน้านั้นคุณจำได้ไหมว่าเวลาคุณฟังเพลงเนี่ยคุณดื่มด่ำกับมันมากแค่ไหนคุณใส่หูฟังที่เรียกว่าซาวด์อะเบาท์นะนอนฟังทั้งคืนคุณเขียนจดหมายจีบสาวเล่นกีตาร์จีบสาวและทำหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความลึกซึ้งที่ใช้เวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นการสร้างคุณค่าอย่างหนึ่งที่หาไม่ได้ในยุคปัจจุบันปัจจุบันคือยุคฉาบฉวยชนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันรวดเร็วมันผิวเผินโดยเฉพาะในสังคมโซเชียลมีแต่ความเป็นอกุศลหลายสิ่งหลายอย่างที่ปรากฏมาก็เป็นเรื่องของท็อกซิกคนเราสามารถด่ากันdiscredit กันว่ากันโดยที่ไม่สนว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือชั่วโดยที่ไม่รู้จักกันนะแล้วก็พร้อมที่จะมีกองเชียร์ที่จะมากดไลค์กดหัวเราะเหยียดหยามกันประชดประชันแดกดันกันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยเกิดขึ้นหรอกถ้าย้อนกลับไปก่อนการมีโซเชียลมีเดียและนี่คือตัวอย่างหนึ่งของความเป็นฉาบฉวยชนซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีความฉาบฉวยอยู่ในตัวไม่มากก็น้อยอยู่แล้วผมไม่ปฏิเสธแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยผมก็มีความฉาบฉวยในหลายสิ่งที่ผมไม่ได้สนใจผมก็จะอ่านผ่านๆไปนะไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดแต่ทีเนี้ยเมื่อเราอยู่ในสังคมแบบนี้เราจะทำยังไงให้ชีวิตเนี่ยมันมีคุณค่าหรือว่าสามารถอยู่ได้โดยที่มีความทุกข์น้อยที่สุดเนี่ยวันนี้แหละผมจะมาเล่าให้ฟังนะสิ่งแรกเนี่ยที่เราต้องยอมรับนะ
ก็คือการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันจะไปสู่ความเสื่อมนะมันยากนะที่จะมีศีลธรรมกลับคืนมาหรือว่าดีขึ้นในเรื่องของสังคมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นพุทธศาสนิกชนที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสทำนายไว้นะว่าในอนาคตอีกการยาวไกลเนี่ยคนเราเนี่ยจะไม่ได้เรียกกันในลักษณะลุงป้าน้าอามันจะไม่มีละสิ่งเหล่านี้จะไม่มีการเคารพกันตามฐานะอาวุโสต่างๆนะแล้วคนเนี่ยมันจะไหลไปสู่ความเป็นอกุศลมากขึ้นเรื่อยๆจะไม่ไว้ใจกันจะพกอาวุธนะติดตัวไว้แล้วก็พร้อมฆ่ากันแล้วคนก็จะมีลูกกันเร็วขึ้นนะสุดท้ายเนี่ยอายุของคนก็จะน้อยลงสั้นลงเรื่อยๆแล้วก็ฆ่ากันตายเกือบจะทั้งโลกเลยโดยจะเหลือคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ยอมมาร่วมกลุ่มที่ฆ่ากันคือหลบอยู่ฆ่ากันตลอด7วัน7คืนอาหารที่เป็นอาหารละเอียดประณีตก็จะค่อยๆหมดไปก็จะกินแต่พวกหญ้าพวกเศษอะไรทั้งหลายนะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูศีลธรรมอีกครั้งหนึ่งและคนก็จะเริ่มมีอายุยาวกลับคืนมาและยาวกว่าในปัจจุบันมากนะเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะเป็นการกำเนิดของพระเมตไตรยะหรือที่เราเรียกว่าพระศรีอริยะเมตไตรนั่นเองนี่คือคำทำนายของพระพุทธเจ้านะซึ่งอีกยาวไกลมากคือเราเกิดแล้วเกิดอีกเนี่ยก็คงยังไม่ได้เห็นในช่วงเวลานั้นนะแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าการเกิดในบางชาติเนี่ยมันยาวนานโดยเฉพาะการเกิดในนรกเนี่ยเอาง่ายๆเทวทัตเนี่ยนะที่อยู่ในนรกเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่นั่นอยู่นะเพราะว่าระยะเวลาของภพภูมิเหล่านั้นหน่วยการวัดคือการเอาผ้าเนี่ยไปพันรอบภูเขานะทุกกี่แสนปีไม่รู้ผมจำไม่ได้นะเอาไปพันหนึ่งครั้งแล้วทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายนะภูเขานั่นนะมันหมดไปอันนั้นเนี่ยยังไม่ได้ถึงหนึ่งกับเลยนั่นคือหน่วยการวัดระยะเวลาซึ่งในส่วนนี้เนี่ยใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่นะเพราะมันเป็นเรื่องที่คนที่จะรู้เนี่ยมันจะต้องมีทั้งเรื่องของความศรัทธานะแล้วก็ถ้าอยากพิสูจน์เนี่ยจะต้องเข้าฌานที่4ให้ได้ก่อนนะจตุตถฌานเนี่ยเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยมันจะเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปไม่สามารถเห็นได้ดังนั้นถ้าไม่เชื่อก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่ข้อสังเกตก็คือว่าถึงแม้จะยังไม่ถึงเวลานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในสังคมโลกเนี่ยมันก็บัดซบเต็มทีเหมือนที่เราเห็นกันอยู่มันฆ่ากันลูกฆ่าพ่อแม่ฆ่าลูกนะเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดมั่วไปหมดเลยมันเกิดความบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงตั้งแต่ระดับของปัจเจกชนจนกระทั่งถึงระดับสังคมโลกเนี่ยคุณสงสัยไหมว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยผมบอกได้เลยนะมันมาจากความเป็นฉาบฉวยชนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อคุณเป็นฉาบฉวยชนคุณคิดอะไรแบบผิวเผินคุณไม่มีสมาธิในการโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือต้องทำอะไรแบบฉาบฉวยเนี่ยคุณก็จะไม่มีทางใช้เวลาเพื่อพิจารณาธรรมหรือพิจารณาตัวเองหรือสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะพวก extrovert ทั้งหลายนะผมบอกเลยคนที่เป็น extrovert ที่แบบมีพลังมากเมื่ออยู่ท่ามกลางสังคมนะต้องชาร์จพลังโดยการอยู่กับคนเยอะๆแล้วแทบจะไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยคืออยู่คนเดียวไม่ได้จะตายต้องอยู่รวมฝูงไอ้พวกเนี้ยไม่มีทางเลยนะที่จะเข้าถึงธรรมได้หรือจะพิจารณาตัวเองได้แม้แต่นิดเดียวเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่าคนที่แบบยังยินดีในการคลุกคลีเป็นหมู่คณะพวกเนี้ยยากนะที่จะเข้าถึงธรรมมันเป็นความจริงนะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคนที่ฉลาดคนที่มีความลึกซึ้งและสามารถคิดใคร่ควรพิจารณาตัวเองได้ต้องอยู่คนเดียวต้องมีเวลาที่ปลีกวิเวกสงบสงัด
นี่ยถ้าคุณไม่มีเวลาอย่างนั้นอยู่รวมฝูงกันตลอดเวลานอกจากจะไม่มีทางเข้าถึงธรรมได้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือความฉาบฉวยคือจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสิ่งใดเพราะว่ามันรายล้อมไปด้วยคนตลอดนะถูกห้อมล้อมต้องอยู่เป็นฝูงเป็นสังคมตลอดและนี่คือสิ่งที่เป็นข้อสังเกตได้อย่างชัดเจนซึ่งเกิดจากตัวผมเองด้วยผมเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมากเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะว่าอยู่มาหลายโรงเรียนหลายวงการหลายจังหวัดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต่างจากคนทั่วไปก็คือว่าผมไม่ชอบเข้ากลุ่มแล้วก็ไม่สามารถกลมกลืนอยู่ในกลุ่มได้นะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถึงแม้ว่าจะสามารถไปได้โดยที่ไม่มีปัญหาไปเฮฮาปาร์ตี้อยู่รวมกันได้ไม่มีปัญหาเลยแต่จะไม่เข้ากลุ่มมันจะมีเส้นบางอย่างที่แบ่งออกนะซึ่งบางคนก็จะดูออกอย่างชัดเจนเลยนะเนื่องจากว่าผมไม่รู้สึกอินนะกับการเข้าไปทำอะไรแบบนั้นผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาชีวิตนะแล้วมันทำให้ไม่ได้เกิดการคุ้นคิดหรือพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้แม้กระทั่งการที่พระเนี่ยต้องออกไปเผยแผ่ศาสนานะพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าให้ไปทางหนึ่งเนี่ยคืออย่าไปเยอะไปทิศหนึ่งเนี่ยไปไม่เกินสองคนประมาณนั้นอะคือไม่ใช่ว่าให้แห่กันไปเป็นกลุ่มเป็นขยงอย่างนั้นไม่ใช่นะมันมีเหตุมีผลเพราะเมื่อคุณเนี่ยได้อยู่กับตัวเองนะได้เสพสิ่งต่างๆรอบตัวทั้งภายในและก็ภายนอกตัวเองนั่นคือการทำสมาธิอย่างหนึ่งนะมันจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งการเป็นฉาบฉวยชนจะไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ผมมีเพื่อนมากมายที่เป็นลักษณะนั้นนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นด้วยมันไม่มีทางเลยนะที่จะลึกซึ้งนะที่จะคิดหรือทำอะไรแบบที่ผมทำได้อันนี้ไม่ใช่การดูถูกนะผมไม่ได้หมายความว่าตัวผมเนี่ยถูกต้องนะเหนือกว่าคนอื่นแต่ผลงานหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมทำคนทั่วไปนะที่อยู่รวมฝูงกันเป็นกลุ่มแล้วเป็นฉาบฉวยชนไม่สามารถแม้กระทั่งจะจินตนาการได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลงานเพลงซึ่งคนที่อยากรู้ว่าเป็นยังไงนะเพลงของผมเนี่ยชื่อว่า Hybridophilic อัลบั้มนะลองดูรูปนิดนึงก็ได้อันนี้จะเอารูปขึ้นให้ดูคุณสามารถไปเปิดฟังได้ทุกมิวสิกแพลตฟอร์มในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify Apple Music นะ Tidal นะ Deezer หรือแม้กระทั่งในบล็อกเชนอย่าง Audius ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชนิดหนึ่งคุณพิมพ์คำว่า MC.TGN ซึ่งเป็นนามปากกาของผมก็ได้หรือจะพิมพ์ชื่ออัลบั้มก็ได้ Hybridophilic ที่มาจากคำว่า Hybrid แล้วก็เติมตัว O แล้วก็ Philic ที่แปลว่าชอบนะคุณจะเห็นเลยขึ้นมา5เพลงนะเป็นอย่างต่ำแล้วคุณลองตั้งใจฟังนะดูซิว่าคุณจะฟังได้จบไหมเพราะว่าเพลงที่สั้นที่สุดเนี่ยยาว5นาทีนะส่วนยาวที่สุดประมาณ8นาทีกว่าซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เป็นเพลงที่ยาวที่สุดที่ผมทำด้วยอัลบั้มนี้มีทั้งหมด3ภาคนะภาคจบของมันเพลงเดียวยาว24นาทีนะเป็นเพลงโปรเกรสซีฟผมถามว่าสิ่งเหล่านี้ฉาบฉวยชนทำได้ไหมไม่มีทางนะให้ตายแล้วเกิดใหม่ก็ทำไม่ได้แต่เพราะอะไรผมถึงทำได้นั่นก็เพราะว่าผมเป็นประณีตชนแล้วมันดีกว่าฉาบฉวยชนยังไงมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีของประณีตชนก็คือว่ามันมีการคุ้นคิดพิจารณาซึ่งมันเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นนะสร้างทั้งสติและปัญญาโดยเฉพาะปัญญาที่ใช้เพื่อการพ้นทุกข์นะคือการเห็นการเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนนะความเป็นอนัตตาทั้งหลาย
ซึ่งเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นจากการที่คุณคิดพิจารณาในตัวเองหรือในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะเบื่อเนี่ยมันจะเบื่อแล้วมันจะสลัดเรื่องโง่โง่ออกจากตัวเองได้เชื่อไหมว่าผมสามารถทำในสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยทำไม่ได้เลยนะโดยที่มันเป็นเรื่องปกติมากๆของผมยกตัวอย่างเช่นการที่ผมอยู่คนเดียวเนี่ยผมไม่ชอบเข้าสังคมผมเป็นลักษณะโลนวูฟนี่คือธรรมชาติของผมซึ่งหลายคนเนี่ยตายเลยนะถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยตายเลยจะเหงาตายมันอย่างเอาง่ายๆไม่ต้องอยู่คนเดียวหรอกอย่าอยู่กับเพื่อนแล้วก็ขาดเพื่อนไปสักวันไม่ได้คุยกันสักวันหรือไม่ได้เข้าโซเชียลสักวันนึงเนี่ยตายเลยแต่ผมสามารถอยู่ได้อย่างสบายนะแล้วผมก็เบื่อหน่ายกับหลายสิ่งหลายอย่างที่คนทั่วไปมองเห็นว่ามันเป็นความสวยงามเป็นสิ่งที่ต้องไขว่คว้ามาไม่ว่าจะเป็นยศถานะหรือวัตถุต่างๆคุณสังเกตเห็นไหมว่าเสื้อที่ผมใส่เนี่ยถ้าคุณเป็นคนช่างสังเกตคุณจะเห็นว่าผมใส่เสื้อลายนี้นะลายที่เป็นลายหินอ่อนเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ผมมีผมเต็มหัวเลยคือตอนเป็นวัยรุ่นประมาณปี2004และปัจจุบันนี้ปี2023ผมยังไม่เปลี่ยนเลยอันนี้คือเสื้อที่ตัดขึ้นมาเองนะแล้วก็มีโลโก้มีอะไรของผมนะจนกระทั่งมันขาดมันพังจริงๆแล้วเนี่ยผมถึงซื้อที่มันใกล้เคียงมาเพิ่มเติมนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าผมจะไม่สนใจในสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยละทิ้งได้ยากก็คือพวกวัตถุทั้งหลายผมไม่สนนะว่าจะต้องใช้แบรนด์นู้นแบรนด์นี้อันนู้นอันนี้นะหรือต้องมีบุคลิกท่าทางอะไรยังไงไม่สนเลยนะแต่สิ่งที่ผมสนใจเนี่ยคือจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ยังไงเพื่อที่จะเตรียมพร้อมให้มากที่สุดสำหรับการตายนะเพราะหลังจากตายแล้วเนี่ยมันจะมีการเกิดอยู่ร่ำไปถ้าไม่เข้าสู่นิพพานนะคนโง่เท่านั้นนะที่คิดว่าตายแล้วสูญอันนี้ผมสามารถด่าได้เต็มปากเลยไม่ว่าจะเป็นเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงพุทธศาสตร์ก็ตามมันเป็นไปไม่ได้ที่ตายแล้วจะสูญนะเอาตรรกะง่ายๆมาคิดก็ได้อย่างนั้นนี้ทำชั่วช้าสามัญทุกอย่างก็ไม่ต้องได้รับผลนะก็หายไปแค่นั้นเหรอมันง่ายเกินไปนะดังนั้นไม่ว่าจะมีศาสนาหรือไม่ตายแล้วไม่สูญแน่นอนนะอันนี้ยืนยันได้เลยนะแล้วคนที่สามารถเข้าฌานได้นะก็สามารถมายืนยันได้นะทุกวันนี้ยังมีคนที่เข้าฌานได้อยู่นะเพียงแต่ว่าคนเหล่านี้เขาอาจจะไม่เปิดเผยนะอาจจะไม่บอกเพราะว่าคนที่สามารถเข้าถึงฌานที่4ได้นะคือเริ่มมีหูทิพย์ตาทิพย์เริ่มสามารถย้อนไปดูอดีตอนาคตหรือไปดูภพภูมิต่างๆได้คนเหล่านี้นี่เขาจะส่วนมากก็จะเบื่อหน่ายแล้วกับทางโลกนะยกเว้นว่าไปสู่ทางไสยศาสตร์หรือเดรัจฉานวิชาอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ว่าเมื่อตายแล้วก็ต้องเกิดนะไอ้ความคิดที่ว่าตายแล้วไม่เกิดนี่มันไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแต่มันมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วซึ่งถือว่าเป็นอวิชชานะเป็นมิจฉาทิฐิขั้นสูงมากคนที่คิดอย่างนั้นเนี่ยสามารถทำเลวได้ทุกรูปแบบนะเพราะถือว่าตายแล้วก็หมดกันไปนะถือว่าเป็นคนอันตรายมากนะถ้าใครที่รู้จักคนแบบนั้นก็พยายามอยู่ห่างๆหรือไม่ก็ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเขาแล้วบอกว่ามึงอย่าไปโง่บัดซบมากนักนะชีวิตมันไม่ได้ง่ายแค่นั้นหรอกอันนี้ก็จะบอกว่านี่แหละคือความแตกต่างกันระหว่างฉาบฉวยชนกับประณีตชนซึ่งเมื่อคุณมีความประณีตมากขึ้นสังคมเนี่ยมันจะดีขึ้นนะวิธีการแก้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท็อกซิกทั้งโซเชียลท็อกซิกและท็อกซิกที่มันอยู่รอบตัวจริงๆการบูลลี่กันการโกงกันการฆ่ากันการผิดศีลธรรมนะมิจฉาทิฐิทั้งหลายเริ่มต้นได้ง่ายๆจากการเพิ่มความประณีตในจิตวิญญาณของตัวเองนะลองดูสิจากวันหนึ่งที่อยู่ล้อมรอบลายล้อมด้วยสังคมตลอดเวลาจนไม่มีเวลาให้ตัวเองลองเพิ่มเวลาให้ตัวเองมากขึ้นที่อยู่คนเดียวเนี่ยสัก1ชั่วโมงสักวันนึง1ชั่วโมงก็ได้
แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดซึ่งเวลาอยู่คนเดียวก็อย่าไปทำอย่างอื่นที่มันทำให้กลายเป็นไม่อยู่คนเดียวนะอย่างเช่นไปดูหนังนะหรือไปอ่านโซเชียลหรือทำอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีเพื่อนสองเพราะว่าจิตมันไปคิดนู่นคิดนี่นะไปเกาะกับอารมณ์นู้นอารมณ์นี้ไปรับรู้สิ่งนู้นสิ่งนี้ตลอดเวลามันก็จะไม่ต่างกับอยู่หลายคนแต่เมื่ออยู่คนเดียวสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยมีอยู่สองอย่างไม่สมถะก็วิปัสสนานะไม่เจริญสติก็เจริญภาวนาซึ่งอธิบายให้ง่ายที่สุดก็คืออะไรรู้ไหมเจริญสติก็คือรู้อิริยาบถต่างๆว่าตัวเองกำลังทำอะไรนะเอาความคิดทั้งหลายเนี่ยมาเกาะอยู่กับการเคลื่อนไหวหรือการรับรู้อิริยาบถของร่างกายจะเดินจะยืนจะนอนจะนั่งจะเคี้ยวจะขี้นะจะเยี่ยวจะลิ้มรสจะกลืนเอาความรู้สึกนั้นมาอยู่ตรงจุดนั้นนี่คือการฝึกสติเขาเรียกว่ากายคตาสติซึ่งมีความสำคัญมากนะถ้าฝึกมากๆถึงจุดหนึ่งแล้วเสือกตายตอนนั้นเนี่ยสามารถบรรลุได้เลยนะบรรลุธรรมได้เลยเพราะเมื่อตายในระหว่างนั้นพอดีเนี่ยจิตหรือว่าวิญญาณเนี่ยมันไม่รู้มันจะไปเกาะที่ไหนมันเกาะที่ร่างกายแล้วร่างกายมันตายไปแล้วตอนนั้นพอร่างกายไปตายไปแล้วมันไม่รู้จะเกาะที่ไหนไอ้จุดนั้นแหละคือช่องว่างที่เขาเรียกว่าช่องว่างในที่คับแคบจะไม่มีการเกิดอีกต่อไปซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะในการฝึกถึงขั้นนั้นแต่ก็สามารถทำได้ให้เริ่มฝึกสติก่อนนะเอาความรู้สึกนะความคิดมาอยู่ที่กายนะแล้วทีเนี้ยเมื่อมันทำไม่ได้สมมติมันทำไม่ได้มันไปคิดนู่นคิดนี่จำเป็นต้องฟุ้งนู่นฟุ้งนี่ให้คิดเรื่องที่เป็นกุศลนะคือเป็นทีละขั้นกุศลก็คือเรื่องของความดีนะความมีเมตตาหรืออะไรต่างๆที่เป็นความดีซึ่งถ้าสมมติคิดไม่ออกเลยอันนั้นเนี่ยลำบากแล้วนะแสดงว่าไม่ได้มีความดีเลยคือทำแต่ความชั่วเนี่ยถ้าขณะที่ยังอยู่ปกติร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงคิดถึงความดีของตัวเองไม่ออกแล้วลองคิดดูนะว่าเวลาจะตายทีเนี่ยมันทุกข์ทรมานมันมีเวทนาเข้ามาเยอะเนี่ยแน่นอนว่ามันจะคิดถึงเรื่องแย่ๆซึ่งคิดถึงสิ่งใดในจิตสุดท้ายมันก็ไปเกิดเป็นสิ่งนั้นน่ะง่ายๆคิดกลัวมากๆก็เป็นพวกอสุรกายคิดเครียดแค้นก็เป็นสัตว์นรกนะถ้าคิดหลงคิดโลภทั้งหลายก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าคิดในแง่ดีมีความปิติมีความสุขทั้งหลายนั่นน่ะก็คือพวกภพของเทวดาหรือว่ามนุษย์ซึ่งมีทั้งขาวและดำก็ประมาณนั้นเริ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพิ่มระยะเวลามากขึ้นแล้วก็พยายามนะถามตัวเองลึกๆว่าเนี่ยเราเกิดมาทำไมแล้วเราจะทำยังไงต่อไปทั้งในทางโลกแล้วก็ทางธรรมแล้วคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันอย่างน้อยวันละครั้งเนี่ยความเป็นฉาบฉวยชนจะลดลงเมื่อถึงจุดหนึ่งความสมดุลกลับคืนมามีความเป็นประณีตชนมากขึ้นตัวคุณเองเนี่ยก็จะรู้เลยว่าชีวิตมันดีขึ้นส่วนสังคมจะเป็นยังไงช่างแม่มันเพราะว่าตัวเองจะเริ่มรู้แล้วว่าการอยู่กับตัวเองเนี่ยมันช่วยได้เยอะและสุดท้ายมันจะดีที่สุดเพราะเมื่อถึงจุดที่จะต้องจากโลกนี้ไปไม่มีใครไปกับมึงมึงคนเดียวเท่านั้นที่ไปแล้วถ้ามึงสามารถฝึกได้จนที่ไม่มีตัวที่จะไปนู่นไปนี่เมื่อมึงรู้ว่าทุกอย่างเป็นเพียงกระแสนะกระแสเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วสิ่งนี้ก็ตามไปเกิดขึ้นเป็นกระบวนการหรือที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งที่สุดในพระพุทธศาสนาเมื่อตระหนักถึงขั้นนั้นได้นิพพานก็ไม่เกินความสามารถวันนี้ก็จะบอกไว้เท่านี้ก่อนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะสนับสนุนได้ด้วยการเอาเงินฟาดหัวกูสแกน QR code ตามที่บอกไปหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย4142351930บัญชีธนพลเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่แล้วเจอกันอีกทีคลิปต่อไป
ขอทุกท่านโชคดีเจอกันเมื่อเช้าไม่ต้องกลับ